วัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนค่ะวันนี้พบกับบ้านที่วายอีกเช่นเคยค่ะวันนี้จะชวนเพื่อนๆมาทำเค้กนึ่งค่ะเป็นเค้กที่มี3รสในถ้วยเดียวค่ะมีกล้วยน้ำว้านะคะมันสีเหลืองแล้วก็มันม่วงค่ะวันนี้เราทำรสชาติแบบไทยๆค่ะใช้กะทิแทนนมสดนะคะและวันนี้เราไม่ใส่ไข่ค่ะเจสามารถทานได้ค่ะเรามาเริ่มทำเค้กกล้วยน้ำว้ากันก่อนนะคะเริ่มจากใช้กะทินะคะน้ำมันพืชแล้วก็น้ำมะนาวผสมรวมกันค่ะเราใช้กะทิ100กรัมน้ำมันพืช20กรัมและน้ำมะนาว1ช้อนชาผสมรวมกันนะคะจากนั้นก็เติมความหวานด้วยน้ำตาลค่ะวันนี้ใช้80กรัมค่ะหวานกำลังพอดีนะคะความหวานเพื่อนๆสามารถปรับได้นะคะสามารถปรับลดหรือเพิ่มได้ค่ะตามความชอบเลยนะคะจากนั้นนะคะนำส่วนผสมทั้งหมดคนรวมกันให้ผสมเข้ากันดีค่ะคนไปเรื่อยๆนะคะจนน้ำตาลเขาละลายค่ะจากนั้นก็ใส่กล้วยน้ำว้าสุกงอมนะคะที่บดแล้วนะคะ100กรัมค่ะจากนั้นร่อนแป้งค่ะแป้งสาลีอเนกประสงค์รวมกับผงฟูแล้วก็เบกกิ้งโซดาค่ะใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์120กรัมผงฟู1ช้อนชาเบกกิ้งโซดาครึ่งช้อนชาค่ะร่อนผสมรวมกันลงไปในส่วนผสมของเหลวเลยนะคะจากนั้นก็คนส่วนผสมทั้งหมดเข้าด้วยกันค่ะจนไม่เหลือฝุ่นแป้งนะคะคนให้เข้ากันดีเลยค่ะสังเกตดูความข้นของส่วนผสมนะคะอย่าให้เหลวมากค่ะถ้าเหลวมากจะมีผลกับความฟูของขนมได้ค่ะพักส่วนผสมของเค้กกล้วยน้ำว้าไว้ก่อนนะคะจากนั้นเรามาทำส่วนผสมของเค้กมันหวานสีเหลืองกันค่ะทำเหมือนเดิมเลยนะคะใช้ส่วนผสมของเหลวนะคะกะทิ100กรัมน้ำมันพืช20กรัมน้ำมะนาว1ช้อนชาค่ะผสมรวมกันในชามผสมนะคะจากนั้นก็ใส่น้ำตาลทรายค่ะ80กรัมค่ะความหวานปรับลดได้เช่นเดิมค่ะจากนั้นคนส่วนผสมทั้งหมดรวมกันค่ะจนน้ำตาลเขาละลายเข้ากันดีนะคะกับส่วนผสมของเหลวเมื่อเราคนส่วนผสมทุกอย่างรวมกันจนน้ำตาลเขาละลายดีแล้วนะคะจากนั้นก็ใส่มันเทศสีเหลืองนึ่งค่ะที่นึ่งสุกแล้วก็บดละเอียดนะคะ100กรัมค่ะวันนี้จะใช้ไม้พายนะคะกดมันนะคะให้เข้ากันดีกับส่วนผสมของเหลวก่อนนะคะจากนั้นก็ใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะจากนั้นนะคะก็ร่อนแป้งสาลีอเนกประสงค์120กรัมผงฟู1ช้อนชาและเบกกิ้งโซดาครึ่งช้อนชาค่ะร่อนผสมรวมกันลงไปในส่วนผสมของเหลวเลยนะคะจากนั้นก็คนส่วนผสมนะคะให้เข้ากันดีจนไม่เหลือฝุ่นแป้งค่ะเหมือนเดิมเลยนะคะในขั้นตอนนี้นะคะให้ดูส่วนผสมด้วยนะคะว่าอย่าให้เหลวจนเกินไปค่ะเมื่อคนส่วนผสมได้ที่แล้วนะคะพักไว้สักครู่นึงค่ะแล้วเรามาทำส่วนผสมของเค้กมันม่วงกันค่ะเหมือนเดิมค่ะใช้กะทิ100กรัมน้ำมันพืชนะคะ20กรัมแล้วก็น้ำมะนาวค่ะ1ช้อนชานะคะผสมรวมกันในชามผสมค่ะจากนั้นก็เติมน้ำตาล80กรัมค่ะความหวานปรับลดได้เช่นเดิมค่ะจากนั้นคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะจนน้ำตาลเขาละลายดีค่ะเมื่อน้ำตาลเขาละลายดีแล้วนะคะก็ใส่มันนึ่งค่ะมันสีม่วงนึ่งนะคะที่สุกแล้วก็บดละเอียด100กรัมค่ะจากนั้นก็ใช้ไม้พายนะคะกดมันให้เข้ากันดีกับของเหลวนะคะจากนั้นก็ใช้ตะกร้อมือค่ะคนส่วนผสมนะคะตีให้เข้ากันค่ะเมื่อคนส่วนผสมของเหลวเข้ากันดีแล้วนะคะเตรียมร่อนแป้งรวมกันกับผงฟูค่ะแต่คราวนี้เราจะไม่ใช้เบกกิ้งโซดานะคะเราใช้แค่แป้งสาลีอเนกประสงค์100กรัมค่ะแล้วก็ผงฟู1ช้อนชาสำหรับการทำเค้กมันม่วงนี้นะคะเราจะไม่ใส่เบกกิ้งโซดานะคะซึ่งจะทำให้สีของมันเขาเปลี่ยนเป็นสีคล้ำนะคะแล้วก็เขียวสีไม่สวยค่ะตอนนี้ส่วนผสมของเค้กทั้ง3อย่างของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะใส่ถุงบีบค่ะเพื่อเตรียมหยอดลงในพิมพ์นะคะวันนี้เราดัดแปลงนะคะใช้ถุงแกงแทนถุงบีบค่ะเราเทส่วนผสมของเค้กนะคะลงในถุงแกงแยกกันนะคะแป้งเค้กทั้ง3อย่างของเราพร้อมแล้วค่ะพร้อมเตรียมหยอดลงถ้วยนึ่งค่ะเตรียมถ้วยสำหรับนึ่งนะคะวันนี้ใช้ถ้วยอลูมิเนียมค่ะขนาด2816นะคะรองด้วยถ้วยกระดาษค่ะจากนั้นก็นำส่วนผสมนะคะที่เราใส่ถุงแกงไว้เรียบร้อยค่ะบีบลงในถ้วยค่ะ
เค้กนึ่ง3รสของเราวันนี้นะคะเราจะหยอดส่วนผสมนะคะทุกรสลงไปในถ้วยเดียวเลยนะคะส่วนวิธีการหยอดเพื่อนๆสามารถดัดแปลงวิธีการหยอดได้นะคะจะเป็นหยอดให้เห็นทุกรสใน1ถ้วยหรือว่าเพื่อนๆจะหยอดเป็นชั้นทีละชั้น3ชั้นได้เลยนะคะตามที่เพื่อนๆชอบเลยค่ะส่วนปริมาณการหยอดนะคะหยอดให้เกือบเต็มถ้วยนะคะเหลือขอบถ้วยไว้นิดนึงค่ะเวลาสุกเขาจะขยายตัวแล้วก็ฟูขึ้นอีกเป็น2เท่าเลยค่ะในระหว่างนี้นะคะเราก็ต้มน้ำไว้รอเลยค่ะเดี๋ยวพอหยอดเสร็จนะคะน้ำก็จะเดือดพอดีในวันนี้นะคะเราก็จะหยอดเกือบเต็มถ้วยประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าพอสุกแล้วเขาจะฟูขึ้นขนาดไหนนะคะหลังจากนั้นนะคะเมื่อหยอดแป้งเสร็จนะคะเราก็จัดถ้วยเค้กนะคะใส่ในซึ้งเว้นระยะห่างไว้นิดนึงค่ะจะได้ร้อนอย่างทั่วถึงค่ะเราจะนึ่งด้วยไฟแรงนะคะระยะเวลาในการนึ่ง15นาทีค่ะเราจะปิดฝาไว้นะคะตลอดระยะเวลาการนึ่งค่ะเดี๋ยวอีก15นาทีเรามาดูกันค่ะตอนนี้ครบ15นาทีแล้วนะคะเปิดฝาให้เร็วเลยนะคะไม่ให้น้ำหยดลงไปในหน้าขนมค่ะจากนั้นยกลงค่ะแล้วก็นำออกมาพักที่ตะแกรงค่ะนำถ้วยรองออกนะคะพักไว้สักครู่ค่ะปล่อยให้เขาคลายร้อนแล้วเราจัดเสิร์ฟได้เลยนะคะเค้กนึ่งแบบนี้นะคะถ้าทานร้อนๆนะคะจะหอมแล้วก็อร่อยมากค่ะเพื่อนๆลองทำดูนะคะไม่ยากเลยทำได้เองที่บ้านค่ะขอบคุณเพื่อนๆ นะคะที่ติดตามรับชมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้บ้านธิวาด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ